มาต่อที่สร้างน้อย FC เอาชนะกองทัพ FC 3-1 เป็นทีมนำลาวลีกหญิงประจำปี2023การแข่งขันเตะบอลลาวลีกประเภทหญิงประจำปี2023นัดที่8ท้ายอาทิตย์ผ่านมาสร้างน้อยทีมนำเอาชนะกองทัพ3ประตูต่อ1สร้างน้อยได้ประตูจากอนุตาจันทีทองนาทีที่7แขกมณีวงศ์นาที44และอภัสราจันทวงศ์ไซนาที89ส่วนกองทัพได้ประตูจากแหล่อินทวงศ์นาที62ขณะที่มาสเตอร์เซเว่นเอาชนะหลวงพระบาง2ประตูต่อ1นำท้าชนะเอสลา1-0และเพียงจันเสียให้จำปาสัก0-10ตัดตารางคะแนนผ่านไป8นัดอันดับที่1สร้างน้อยมี11คะแนนอันดับ2มาสเตอร์เซเว่น19คะแนนที่3เอสรามี13คะแนนที่4จำปาสัก12คะแนนนำท้าและกองทัพมี11คะแนนหลวงพระบางมี4คะแนนและอันดับสุดท้ายเวียงจันยังบ่มีคะแนนนัดที่9จะแข่งขันกลางที่นี้วันที่22พฤศจิกายนเวลา 16:02 คู่มาสเตอร์เซเว่นพบกับนำท้าและกองทัพพบกับหลวงพระบางเวลา 19:00 อีก2คู่เวียงจันพบเอสราและจำปาสักพบกับสร้างน้อยแข่งอยู่สนามยาเทียมศูนย์ฝึกบันเตแห่งชาติห้วยหงนครหลวงเวียงจันสำหรับผู้ยิงประตูหลายสุดขณะนี้แมนใจคำสัญญาประเสริฐจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นยิงได้19ประตูจินดาสีหาราชจากมาสเตอร์เซเว่นและสุภวรรณไพวันจากเอสรายิง18ประตูเท่ากันการแข่งขันเตะบอลลาวลีกเพศหญิงปีนี้เป็นครั้งที่พิธีจัดเป็นแบบระบบลีกเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาบอลเตะหญิงได้มีเวทีเคลื่อนไหวฝึกแอบแข่งขันอย่างต่อเนื่องโดยงบประมาณหลักในการจัดแข่งขันแมนได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์บอลเตะสากลหรือฟีฟ่าเพื่อจัดการแข่งขันแบบยืนยงและจัดขึ้นทุกๆปีทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนานักกีฬาทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติซึ่งนับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปลีกบาเตทีมหญิงจะจัดให้เคียงคู่กับทีมชายและจะเพิ่มจำนวนทีมเข้าร่วมขึ้นเรื่อยๆตามมาตรฐานเงื่อนไขและจะมีการพิจารณาว่าจะมีการตกสั้นเลื่อนสั้นในอนาคตโดยเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่11ตุลาและจะสำเร็จวันที่20ธันวาคม2023มี8ทีมเข้าร่วมประกอบมีสร้างน้อยมาสเตอร์เซเว่นเอสรากองทัพหลวงพระบางจำปาสักน้ำทาและเวียงจันทร์ก็คือ8ทีมจากลีกทราย